โอเคแล้วพี่เครื่องชั่งผมตั้งใหม่ให้แล้วนะครับน้ำหนักตรงละขอบใจนะน้องรักไม่เป็นไรพี่เรื่องแค่นี้เองเราก็รู้จักกันมาตั้งนานเออจริงสิเมื่อวานพี่ไปคุยกับลูกค้าเป็นไงบ้างพี่จะบอกความลับให้นายฟังนะอย่าบอกใครละอะไรจริงๆเมื่อวานอ่ะไม่ได้ไปหาลูกค้ามันหรอกพี่ไปช้อปปิ้งกับเพื่อนสนิทมาจริงเหรอเออผมเพิ่งนึกได้ผมต้องเอาเอกสารไปให้บอสอ่ะผมไปแล้วนะอืมเคบอสครับนี่เอกสารสรุปยอดของเดือนนี้ครับวางไว้ตรงนี้แหละขอบคุณมากนะท็อปครับบอสครับผมมีเรื่องจะบอกแต่ไม่รู้ว่าควรจะพูดดีไหมมีอะไรไม่ควรพูดมาตรงๆเลยบอสครับเมื่อวานพี่ถิ่นเขาแจ้งกับบอสว่าเขาไปคุยงานกับลูกค้าใช่ไหมครับใช่มีอะไรเหรอจริงๆแล้วพี่ถิ่นเขาไม่ได้ไปคุยงานกับลูกค้าครับเขาไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนแล้วนายรู้เรื่องนี้ได้ไงอ่ะก็พี่ถิ่งอ่ะเขาเป็นคนบอกกับผมเองครับบอสครับที่ผมบอกอ่ะไม่ใช่ว่าผมมีเจตนาไม่ดีนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนอื่นครับโอเคผมรู้เรื่องละคุณไปทำงานต่อเลยบอสครับพี่ถิงอ่ะจริงๆแกก็เป็นคนดีแต่แกอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวบอสอย่าไปดูแกเลยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวถิงเดี๋ยวคุณอ่ะตามผมไปที่ห้องทำงานหน่อยนะได้ค่ะบอสนั่งก่อนถิงเมื่อวานไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนอ่ะสนุกไหมสนุกค่ะเราไปดูหนังแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าสวยๆเยอะแยะเลยว่าแต่บอลรู้ได้ไงคะว่าหนูไปช้อปปิ้งมาประตูมีหูหน้าต่างอ่ะมีช่องความลับอ่ะไม่มีในโลกหรอกหนูทิ้งทอมมาบอกบอสใช่ไหมคะเพราะเรื่องนี้มีแค่เขาคนเดียวที่รู้แล้วมันสำคัญไหมสำคัญสิเพราะเขาอ่ะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวในบริษัทแต่เขาว่ากลับมาทำแบบนี้ทิ้งตั้งแต่ทิ้งเข้ามาทำงานในบริษัทอ่ะก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ในบางครั้งอ่ะก็ยังเหมือนขาดความรับผิดชอบจำไว้นะเธอมาทำงานไม่ใช่มาหาเพื่อนเพื่อนอ่ะจะสนิทกันหรือดีกันแค่ไหนอ่ะในบางเรื่องเราต้องระวังตัวนี่มันสังคมแห่งความจริงไม่ใช่ในโรงเรียนแต่ความจริงใจกับผู้อื่นอ่ะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอคะถ้าเรามัวแต่กลัวว่าเราให้ความจริงใจเขาไปอ่ะจะเป็นยังไงก็เราเองไม่ใช่หรอที่จะรู้สึกอัดและไม่เป็นตัวของตัวเองใช่คนเราอ่ะมีความจริงใจกับคนอื่นอ่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่ากับใครและอีกอย่างนึงอ่ะถูกที่ถูกเวลาไหมพอพูดแบบนี้เธอกำลังรู้สึกโดนหักหลังเสียความรู้สึกอยู่ใช่ไหมที่ให้ความจริงใจไปกับเขาอะแต่กับถูกเขาหักหลังอะจำไว้นะใจแรกใจอะมันใช้ไม่ได้กับทุกคนทิ้งเธอก็อย่าไปโกรธท็อปเลยนะเธอสองคนอะเป็นคนที่บริษัทกำลังมองเพราะเป็นคนที่บริษัทอะกำลังจะให้ตำแหน่งผู้จัดการคนต่อไปเธอสองคนอะก็เหมือนคู่แข่งกันเธอไม่ว่าจะไปทำบริษัทไหนอะก็จะเจอคนแบบนี้คนแบบนี้ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแต่เขาอ่ะเป็นคนที่อยู่เป็นและรู้ว่าเวลาไหนอ่ะควรพูดหรือว่าควรทำอะไรค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะครั้งเนี้ยผมจะตักเตือนคุณด้วยการทำโทษปรับ 1,000 บาทนะไปไปทำงานไปอีกอย่างอย่าใช้ความลับหรือผลประโยชน์อ่ะไปแลกกับความจริงใจของคนอื่นเพราะสิ่งที่เธอพูดหรือทำลงไปอ่ะก็อาจจะเหมือนดาบสองคมที่พร้อมกลับมาทำร้ายตัวเธอได้เสมอการเป็นคนดีมีน้ำใจอ่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญการอยู่เป็นน่ะคือสิ่งที่จะทำให้เธออยู่รอดในสังคมจำไว้นะค่ะหนูรู้แล้วค่ะคุณอาสังคมแห่งความเป็นจริงอ่ะคำว่าใจแรกใจเราควรใช้ให้ถูกที่และถูกเวลาถ้ารักพวกเราให้กดไลค์ถ้าชอบพวกเราให้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ้า